พจ Facebook พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์จดหมายเปิดใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนื้อหาระบุหลังการรัฐประหารโดยคสช.เมื่อปี2557ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตนได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อหวังจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ให้เชิญสู่ภาวะปกติโดยเร็วแต่ไม่มีความชำนาญด้านการเมืองจึงทำได้เพียงดูแลเหล่าทัพให้มีเสถียรภาพเท่านั้นและหลังจากกระบวนการยกร่างธรรมนูญเสร็จสิ้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปพลเอกประยุทธ์แสดงความประสงค์จะทำงานทางการเมืองตนจึงสนับสนุนให้ตั้งพรรคพลังประชารัฐเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งและเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นนายกตามที่เจ้าตัวปรารถนาในช่วงเวลาของการเป็นแกนรัฐบาลนั้นมีทั้งเรื่องที่ตนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องสงวนท่าทีตามมารยาททางการเมืองและขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์แสดงจุดยืนทางการเมืองว่าจะแยกจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อไปร่วมงานกับพรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาติสำหรับ3ป่อ Forever ที่ตนได้เคยบอกไว้มาวันนี้ยังมีความรู้สึกเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในเมื่อพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วตนก็ไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้และขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ด้วยขอให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเมืองใหม่ที่ท่านได้ตัดสินใจเลือกแล้ว